ินนะครับตอนนี้ก็มาเป็นหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลของโรงเรียนผาดิษฐวิทยาเป็นนักต่อสู้ภูธรสายเหนือนะครับคุณผู้ชมครับไปฟังเรื่องราวของอาจารย์เก๋หรือว่าอาจารย์สัญชัยหรือชื่อใหม่นะครับอาจารย์รัชพลนะครับก็เรียกว่าต่อสู้มานะครับจากรากหญ้าจริงๆนะครับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยเรียกว่าไม่มีเงินติดตัวเลยนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับสร้างสรรค์ให้บรรดานักเตะตัวน้อยๆนะครับไปติดทีมชาติหลายคนครับไปนั่งพูดคุยกับเปาเก๋กันครับพอชุนชื่นครับเป็นผู้หญิงครับมารับตำแหน่งใหม่ในปีนี้แหละครับนะครับเป็นผู้หญิงที่เก่งเดิมทีก็เป็นโรงเรียนประจำตำบลแล้วก็มีนักกีฬาเข้านักเรียนเข้ามาเรียนเยอะมีทั้งเรียนสายทั่วไปกับอาชีพปัจจุบันนักเรียนก็มีจุดที่ได้โอกาสเลือกเรียนขยายออกไปที่ในตัวเมืองทำให้ที่นี่จำนวนนักเรียนเริ่มลดลงก็เลยท่านคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมกับศิษย์เก่าแล้วครับทั้งนายกอบต.ก็ได้คุยกันว่าน่าจะทำเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับกีฬาฮะเพราะว่ามันเหมาะสมกีฬาแล้วก็ทำเกษตรที่เพื่อรองรับในการเข้าศึกษาโรงเรียนต่อโรงเรียนเนี้ยครับก็เริ่มมีผลงานใช่ไหมตรงนี้ครับปีที่สองเนี่ยเราก็ได้แชมป์ในรุ่นยุบไปเกิด15ปีของจังหวัดทางเสานะครับรุ่น18ปีเราได้แค่รอบรองเพราะว่าเด็กมันอายุยังน้อยเล่นไปเล่นรุ่นโตครับครับเอาละครับยังไงก็ต้องเดินหน้าแล้วสำหรับโรงเรียนผาณิชเพราะว่าจะเป็นการสร้างนักฟุตบอลครับทีนี้วันนี้ใส่เสื้อการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินมาเลยครับผมแมตช์นี้แมตช์ไหนอาจารย์อันนี้เสื้อที่ได้จากผู้ตัดสินระดับโลกคือฮาวเวิร์ดเวฟแมตช์นี้ผมไปทำหน้าที่ที่สนามราชมังคลาซึ่งตอนนั้นลงกับฮาวเวิร์ดเวฟเป็นฟุตบอลระหว่างแมนซิตี้พบกับเอเวอร์ตันนะครับที่ที่สนามราชมังคลาครับกี่ปีแล้วอาจารย์อ้าวนี่ได้ทางฮาวเวิร์ดเวฟขึ้นเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าปีแรกๆครับผมน่าจะเป็นการเกือบ10ปีนะครับตัวนี้เด็กชายสัญชัยนี่เป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดลำพูนครับเป็นคนอำเภอป่าซางเลยครับตอนที่มาจากจังหวัดลำพูนนี่คือตั้งใจจะมาทำงานจะมาทำงานบอกทางบ้านเลยว่าจะมาทำงานครับจบป.4เข้ามาเลยมากี่คนหรือมาคนเดียวมาคนเดียวเป้าหมายแรกคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามไฟฝันเลยเด็กว่าเฮ้ยบางกรุงเทพต้องมาที่วัดพระศรีก่อนไปเพื่อก็จุนใจที่สนามหลวงนะฮะจุนใจว่าเราจะไปไหนต่อตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณสัก14ปี15ปีโอ้โหถือว่าเด็กนะเด็กผมเข้ามากรุงเทพเนี่ยปีพ.ศ.2510น่าจะ16ฮะ16 17นะฮะเข้ากรุงเทพเข้ามาตัวโดดๆเลยไม่รู้จักใครเลยนั่งรถไฟมาลงหัวลำโพงเป้าหมายแรกคือมาลงที่วัดพระแก้วก่อนครอบครัวทหารกลุ่มหนึ่งขออนุญาตเขาไปอยู่กับเขาไปอยู่กับเขาเพื่ออยากจะเรียนเขาก็ให้ไปอยู่บ้านเขาก็บ้านอยู่บ้านเขาก็ช่วยทำความสะอาดบ้านพอเข้าไปแล้วเขาก็ถามว่าอยากจะเรียนอยากเรียนก็ไปเรียนกศนเขาก็ส่งให้เรียนกศนที่โรงเรียนวัดเจ้าบุญเขตบางกอกใหญ่นะเพื่อนชวนไปดูฟุตบอลที่สนามสุขเป็นรายการอะไรจ๊ะรายการฟุตบอลคิงคัพอ๋อคิงคัพตอนนั้นฮันยางไล่จะเจอกับทีมชาติไทยคนดูเต็มสนามเพื่อนมาชวนอาจารย์ไปดูฟุตบอลครับอาจารย์พอเพื่อนมาชวนคิดยังไงก็บอกว่าไปดูฟุตบอลที่ไหนอ่ะบอกว่าสนามกีฬาสนามสุขเนี่ยสนุกนะมันบอกเฮ้ยจะทำงานอ่ะเข้าไปกินเลยบอกเพื่อนบอกเฮ้ยไปดูเพื่อนหน่อยเพื่อนผมมีตั๋วเขาก็งั้นกูไปกับมึงก็ได้ก็ชวนไปพอเข้าไปแล้วในสนามสุขจากใจที่ไม่เคยรักกีฬามันกับเปลี่ยนเลยครับกลายเป็นเราชอบมันเหมือนสวรรค์เว้ยมันเหมือนอะไรสักอย่างที่เราเปลี่ยนจากคนไม่ชอบกีฬากับคนชอบตอนนั้นอายุตอนนั้นได้22นะดูเสร็จแล้วปุ๊บกลับมาบ้านเป็นไงกลับมาบ้านบอกโอ้โหนอนฝันเลยฮะนอนฝันว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสลงไปเล่นด้วยเหมือนเอาตัวเองเข้าไปเล่นในสนามอ่ะเตะบอลกับเขาอ่ะโอ้โหฟุตบอลฟุตบอลอย่างนั้นเข้าบอลนี่มันมีเสน่ห์ขนาดนี้เลยนะครับฝันถึงขนาดว่าตัวเองเป็นหนึ่งผู้เล่นเลยนะครับเป็นหนึ่งผู้เล่นมาไปเล่นกับเขาครับพอที่มีแมตช์อะไรรายการไหนก็ต้องไปดูพอไปดูบ่อยๆก็คิดว่าทำไมกรรมการ
เป่าในเมืองไทยตอนนั้นที่ดังสุดก็มีอาจารย์รัศมีจินดาไมอาจารย์รัศมีจินดาไมแล้วอาจารย์พิรมอันประเสริฐอาจารย์วิจิตรแก้วเอ๊ะตัดสินทำไมคนโห่ครับทำไมคนด่าวะเราก็ไม่รู้กติกาเขาโห่แล้วก็โห่ด้วยพยายามจะศึกษากติกาตอนนั้นสื่อก็น้อยนะปัญหาอะไรยากหนังสือพิมพ์ตอนนั้นหนังสือพิมพ์ที่ดังสุดคือสยามกีฬาสยามกีฬาก็ดูสยามกีฬาอ่านเอาโอ้ก็ดูกรรมการว่ามีใครบ้างใครบ้างในเมืองไทยแล้วก็ชอบครับนี่มันเป็นความชอบเลยนะ เป็นความชอบความชอบมันต้องศึกษาไปครับก็บังเอิญมาเจอประธานผู้ตัดสินของจังหวัดสุพรรณการแกบอกอ้าวชอบเหรอชอบมาเป็นกรรมการไหมครับผมอยากอบรมกันแกก็ชวนไปอบรมก็เข้าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ตัดสินชมรมกีฬาฟุตบอลของจังหวัดสุพรรณการเอ้ยเอ้ยจังหวัดสุพรรณการครับนี่มันมีอยู่ปีนึงผมบ้างผมเกี่ยวข้องแล้วมีปีนึงเนี่ยผมรู้จักอาจารย์เก๋บ้านนี้บางแก้วเป็นฟุตบอลโค้กครับครับปีนั้นปีไหนอาจารย์น่าโค้กครับในปี2538ครับนะผมจำได้นะ38ที่เชิญพี่ชาวไปที่สนามแต่ภาคชุนสนามสนามบางแก้วในสนามทรายโอ้ไม่มีอะไรนี่ไม่เหมือนปัจจุบันโค้กครับสนุกนะแล้วชื่นชอบพี่ชาวที่เชิญมาเพราะอะไรเพราะเคยได้ยินว่าภาคบอลเราได้คุยกันนะฮะภาคบอลศิริจันทร์แป้นศิริจันทร์แป้นแล้วภาคบอลเสียงดีมากเสียงเหมือนยอยอย่งยอย่งนะยอย่งต้นแบบนะครับตอนนั้นพี่ย่งเขาดังอยู่แล้วพอพี่ย่งเสียไปก็ไม่มีใครก็มีพี่ชาวพี่ชาวก็รับภาคบอลผมชอบเรื่องพี่ชาวที่ติดตามว่าภาคบอลแล้วสอนสอดแทรกความรู้แล้วก็เรื่องกฎกติกาแต่ก่อนคนภาคบอลไม่รู้กฎกติกาพี่ชาวศึกษากฎกติกาด้วยพี่ชาวก็สอดแทรกด้วยกติกาสอดแทรกเรื่องของอะไรการทำบุญเรื่องบุญเรื่องอะไรเนี้ยเขาก็ชอบฮะก็ติดตามมาตลอดครับนั่นแหละก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มต้นก็อาจารย์เก๋ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นคนผลักดันพี่ชาวลิจอมดอนให้มีสายอาชีพฟุตบอลมีประสบการณ์ในการพากฟุตบอลเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฟุตบอลโค้กครับเนี่ยเอาตรงๆเลยเมื่อก่อนเขาจะไม่ให้พากเขาไม่ให้พากแต่อาจารย์เก๋บอกให้พี่ชาวพากพากเลยครับนะก็มีคนรู้จักมากขึ้นอ่ะทีนี้พออยู่ราชวินิตเนี่ยมันก็เริ่มประสบการณ์เริ่มมีแล้วครับอาจารย์ก็ทำฟุตบอลเยาวชนครับจากราชวินิตแล้วไปไหนต่อจังหวัดแรกที่เอาเข้ามาก็ได้เป็นศรีสะเกษรุ่นที่เข้ามาก็ชุมพลบัวงามชุมพลบัวงามปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะยังเล่นอยู่ชุมพลบัวงามครับปัจจุบันก็เล่นอยู่เล่นอยู่ตะกอนอยู่ราชบุรีแล้วปัจจุบันอยู่ไหนไม่รู้นั่นอยู่เทโลหรือเปล่าฮะหลายคนนะที่ลูกศิษย์อาจารย์โอ้เยอะมากเล่นลีกข้างบนครับทีมชาติมีไหมมีทีมชาติเยอะมากเลยทั้งตอนที่ทำกับสกลเนี่ยมีฟุตบอลอย่างเดียวมีฟุตบอลเดียวไม่มีฟุตซอลตอนนั้นยังไม่เกิดฟุตซอลยังไม่มีตอนนั้นยังมีฟุตบอลอย่างเดียวฟุตซอลยังไม่เกิดฟุตซอลนี่ยังไม่มีมันไม่ได้มาที่หลังด้วยมาที่หลังมาที่หลังครับมาที่หลังมากมากแหละพอหลังจากอยู่จากสกลเนี่ยจนถึงปี2549แล้วก็สกลก็ย้ายสถานศึกษาตามของแบบราชการน่ะคนก็ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์สัมมนตรีผมก็เลยขยับไปช่วยที่โรงเรียนปทุมคาโดยอาจารย์สมชาติพิทักษ์วงศ์ก็ชักชวนกันเข้าไปทำที่ปทุมคาทำแชมป์ได้แชมป์สองที่คือแชมป์ของกรุงเทพมหานครกับแชมป์กีฬาชิงถ้วยบัญชาการทหารอากาศ12ปีรุ่นนั้นก็มีดังปัจจุบันก็มีหลายคนที่เป็นดาราก็มีนะปี50เราอยู่ปาจีนจากปาจีนไปมานี่มานี่สุดท้ายแต่เราจะสร้างแบบโรงเรียนใหญ่ไม่ได้เพราะว่างบประมาณของโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างจำกัดเด็กน้อยแล้วงบประมาณไม่มีก็เลยอาศัยผู้ครองช่วยกันระดมทุนทำโดยเฉพาะเราระดมทุนมาแล้วก็เอาเงินระดมทุนเนี่ยไปส่งแข่งขันไปจ้างโค้ชเข้ามาบ้างเพราะปัจจุบันโค้ชลายเส้นต้องถ้าครูไม่ได้แล้วต้องโค้ชที่มีลายเส้นมาสอนเด็กจะได้มีโอกาสไปลดแล่นในสายลูกหนังนะฟุตบอลก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าชีวิตของอาจารย์เก๋นะครับหรือว่าสันชัยเนี่ยโอ้โหเล่าให้ฟังนี่ครับมา จากต่างจังหวัดไม่มีเงินเลยขึ้นรถไฟนะครับต่อสู้ในการเรียนครับจนจบกศน.ครับพี่ทหารคนที่ส่งเราเรียนเนี่ยทุกวันนี้ยังเจอกันอยู่ไหมไม่ได้เจอเลยครับพอแยกกันแล้วก็ยังคิดถึงท่านอยู่ตอนนี้ท่านอายุมันเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะจะ60กว่าหรือ70แล้วตอนนี้ไม่ได้เจอกันเลยครับเป็นทหารครับหลายคนนะที่มีบุญคุณด้วย
เราก็ไม่ได้ทิ้งบุญคุณนะแต่เราแต่วันนี้เราเชิญทหารคนนั้นนี่มาเหรอมาแล้วครับเอาไม่ใช่โอ้ถ้ามาจะกราบเลยครับกราบเลยอาจารย์คิดว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยมันสื่ออะไรออกมาบ้างสำหรับคนที่ดูเราอยู่คือทำให้เรามีทุกวันนี้ก็เพราะว่าใจเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช่เด็กที่มันมียากจนมาคงไม่ถึงไม่มีปัจจุบันนะเราต่อสู้เพราะว่า1ครับความรู้ถูก2เราต่อสู้เพราะว่าเราให้เอาอยู่รอดถ้าเราไม่ต่อสู้เราก็อยู่รอดในสังคมไม่ได้ฟุตบอลนี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเข้าไปดูแมตช์แรกโอ้โหตื่นตาตื่นใจครับคนด่ากรรมการทำไมด่ากรรมการอยากจะเรียนรู้การเป็นผู้ตัดสินครับจนเป็นผู้ตัดสินได้ครับจนไปอยู่อาจารย์สกลนะครับดังมากยุคนั้นอาจารย์ดังมากครับผมอ่านสยามกีฬาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสันชัยอาจารย์เก๋เอาอีกแล้วเป่าเรียกเป่าเก๋ครับเป่าเก๋เป่าเก๋ครับสุดท้ายเลยที่อาจารย์ใส่เสื้อมาเนี่ยก็คือการได้ทำหน้าที่ครับสูงสุดสูงสุดเลยนะครับนะครับแล้วบรรยากาศแมตช์นั้นเป็นไงโอ้โหคือว่าได้สัมผัสเอาง่ายๆทั้งผู้ตัดสินระดับชาติระดับโลกฮะทั้งผู้เล่นระดับโลกเนี่ยเราบอกว่าเรามีโอกาสที่มาถึงฝันแล้วคนเป็นหมื่นเป็นพันนะไม่เคยตอนนั้นเป็นแสนไม่คือลักษณะกว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนอาจารย์ครับยากมากครับนะชีวิตผันมาเยอะจับมาเป็นโค้ดไม่เอาสมมุติคนรู้จักเรื่องในแนวผู้ตัดสินโค้ดที่อบรมรุ่นเดียวกันปัจจุบันก็เป็นโค้ดหลายคนมีพยงขุนเนนมีจะเด็ดมีวุฒิชัยสุทธิวะวิชัยผู้ชัยจิตสิริแล้วมีจันประโมทให้อาจารย์ฝากอะไรไปถึงแฟนและคนดูเส้นทางของฟุตบอลมันให้อะไรคือเด็กที่จะใฝ่รักกีฬาเนี่ยมันมีน้อยอยากอยู่สโมสรไหนใช้ตังค์ซื้อไม่เหมือนกับเด็กสมัยก่อนคืออยากอยู่สโมสรไหนต้องสู้ก็เลยฝากถึงผู้ครองและฝากถึงนักกีฬาที่จะมาสัมผัสกับเกมลูกหนังเนี่ยถ้าคุณยังคิดแบบไปทางรัฐเนี่ยผมว่าคิดผิดโค้ชอะที่ดูด่าว่าเนี่ยเป็นโค้ชที่สร้างเด็กเพราะว่าเป็นครูมาก่อนแต่ปัจจุบันโค้ชเนี่ยจบไลเซนส์มาหลายคนเขาเป็นโค้ชที่อาชีพเขาไม่ได้สนใจลูกคุณจะเป็นได้เป็นถ้าคุณไม่เป็นก็คือจบแต่เรารุ่นผมเนี่ยไม่เป็นก็ต้องสอนให้เป็นไม่ดีก็ต้องสอนให้ดีแต่ไม่มีการชมมือแต่กันด่าแต่ด่าด้วยความจริงใจด่าแล้วให้เด็กมันเก่งแล้วก็เราจะเปิดคัดที่เนี่ยวันที่20มีนาคมชวนเด็กคนไหนที่มีความอยากจะเข้าเล่นฟุตบอลจริงเรามีหอพักของเรามันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมันก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องการฝึกสอนรายเดือนนี่นะครับแล้วก็เชิญผู้ครองนะครับมาชื่นชมกันมาชวนกันในโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่อบอุ่นนะครับอบอุ่นนะครับโรงเรียนดังกล่าวนะครับก็คือพาณิชย์วิทยานะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโพนะครับ8ริ้วนะครับนักเรียนนักเตะนะครับในแคมป์ของอาจารย์เก๋เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มในเกรด C เกรด D หรือว่านักเตะที่คัดเลือกไม่ติดจากสโมสรต่างๆนะครับมาอยู่กันตรงนี้ก็เรียกว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรกที่2ไปติดตามดูบรรดานักเตะเยาวชนของโรงเรียนพาณิชย์วิทยาครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ